เริ่มต้นจากงานแต่งก่อนเลยก็มีพี่ที่เขามาเรียนค่ะแล้วก็ไปร้องให้บนเวทีงานแต่งก็เลยเป็นที่มาค่ะได้รู้จักครูมิ้งจากพี่เขาแนะนำมาก็เลยมาเรียนค่ะอยากร้องเพลงให้ไพเราะมากขึ้นให้ถูกจังหวะให้มีอะไรที่น่าสนใจมากขึ้นถ้าเปรียบเทียบช่วงก่อนที่มาเรียนกับหลังจากเรียนไปแล้วทำให้มีความมั่นใจเลยทำให้รู้ว่าสิ่งไหนที่เราต้องปรับปรุงอย่างเช่นการหายใจจังหวะหรือทำนองต่างๆเราจะมีความเข้าใจมากขึ้นครับกล้าออกเสียงมากขึ้นจากเป็นคนที่ไม่กล้าออกเสียงเวลาร้องเพลงค่ะตอนนี้ก็รู้สึกดีขึ้นมากค่ะ